สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ฝนจะพาไปรีแอคชั่นกับเพลงน้อยเก้ไทยคิรุนะคะก็เป็นเพลงที่อยู่ในproduce 48นั่นเองก็เป็นเพลงที่เซนเตอร์เป็นเด็กๆจากอุลิมนะคะก็อันนี้จะเชียร์นิดๆหน่อยๆนะจ๊ะเพลงนี้ฝนไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งนะแต่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งเลยถามว่าคล้ายๆกับทาชิมันนาของเดวี่ไหมมันก็อาจจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเพลงนี้เหมือนจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ออกเป็นแนวแบบความรักที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่เหมือนกับทาชิมันนาที่เป็นความรักหวานๆใสๆอะไรอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าสเตจสเปเชียลครั้งนี้ที่นางได้ขึ้นเอ็มเคาท์ดาวน์กันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเห็นไหมตัวกลางเซนเตอร์เด็กจากอุลิมนะคะเพลงนี้จะมีแนวคล้ายๆกับยอจาชินกูนิดๆเพราะแนวดนตรีจะออกไปแนวยอจาชินกูเลยโกอึนก็เด่นนะคนเนี้ยโอ้ผมแบบเสียบผมทำไฮไลท์ด้วยอ่ะสวยดีอ่ะว้าน่าโกรธตัวเล็กมากเลยอ่ะเอาจริงๆดูไปดูมานี่คือนาโกะหน้าตาจะออกเกาหลีแล้วนะตอนเนี้ยนี่นะคะเชวอนนะคะเด็กจากอุลิมเอาจริงๆแปลกนะท่อนพอยต์แบบเนี้ยทำไมเซนเตอร์ไม่อยู่ตรงกลางแปลกใจตั้งแต่ดูโปรดิวแล้วดูในช่องของโปรดิวอะเพราะมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เน้นเมมเบอร์ที่เป็นเมนโวคอลมากกว่าที่จะเน้นเซนเตอร์แต่เพลงเพราะนะคะเพลงเพราะร้องแบบนี้เสียงพออ่ะจบได้สวยดีนะคะจบได้สวยดีอ่ะชอบคือมีสไตล์คล้ายๆยอจาชินกูนะเพราะด้วยชุดถ้าใครเห็นเพลงของยอจาชินกูยอจาชินกูจะใส่ชุดส่วนมากจะเป็นชุดแบบเนี้ยชุดที่เป็นแนวเดรสสั้นนะคะที่ใส่แล้วก็แบบเอาไว้เต้นบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนวดนตรีคล้ายกันมากนะคะคือแบบสไตล์ยอจาชินกูเลยอ่ะถ้าแต่งให้ยอจาชินกูนี่คือปังนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเพลงนี้จะไม่ได้ปังนะคือแบบมันก็แนวสไตล์ยอจาชินกูเนาะแล้วก็แบบคิดว่าคนแต่งน่าจะคนเดียวกับที่แต่งให้ยอจาชินกูหรือเปล่านะจ๊ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะคะใครที่สงสัยว่าทำไมถึงเห็นหน้าจีนเห็นหน้ากุกแล้วจีมินอยู่ตรงนี้จ้ะมองไม่เห็นนะคะก็เพราะว่ากล้องเรามันแคบนะตัวฝนเองก็ใหญ่พอแล้วนะคะก็อาจจะบังทัศนียภาพของเซเว่นเว้นทีนไปหน่อยนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวังถังนะคะก็คือตอนนี้จัดห้องจัดมุมใหม่อะไรหมดแล้วนะคะก็คลิปต่อไปก็อาจจะมีบล็อกที่ให้ดูห้องอีกนะคะหลังจากช่องพาไปติ่งบินไปแล้วก็คลิปหายหมดเลยนะคะยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปเชียร์สาวๆกันด้วยนะจ๊ะวันนี้แอนยู